คนอยู่ที่บ้านวิกรมกันหมดฉันแน่ใจว่าพวกเขาวางแผนจะเซอร์ไพรส์ฉันแน่เลยฉันชอบนะนี่อาเลียมาเร็วจ้ะมาทานอาหารเช้ากับพวกเราเรามีแป้งพาราตะด้วยแน่นอนสิคะแม่ทำแผ่นแป้งพาราตะเองเลยนะมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับกู๊ดมอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งนะคะนะมอร์นิ่งจะหลานรักหนูดูเป็นยังไงบ้างคะหนูดูดีมากเลยจ้ะน้าก็ดูดีเหมือนกันนะเอาฟังนะคะทุกคนหลังจากทานอาหารทุกคนว่ากันไหมคะมาดูหนังกันไหมนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยฉันเอาด้วยฉันว่าตลอดอยู่แล้วนับฉันด้วยสิฮะเร็วครับรอบเราต้องไปได้แล้วไปไหนนี่อาเลียเดี๋ยวก่อนสิในที่สุดก็มีคนจำได้ฉันลืมไปได้ไงเนี่ยฉันขอให้เธอโชคดีกับการทำสัญญาใหม่นะพวกเราได้เซ็นสัญญาใหม่กับบริษัทที่มีชื่ออย่างนี้ดีมากมากใช่ค่ะใช่ฉันภูมิใจในตัวเธอขอบคุณค่ะวิกรมไปออฟฟิศกันเถอะอาเลียมีงานต้องทำต่อเยอะเลยแล้วหนังล่ะคะคือพวกเราสายแล้วขอโทษทีนะโอเคค่ะแล้วเจอกันบายค่ะทุกคนคะฉันรู้สึกแย่จังเลยฉันคิดว่าอย่างน้อยใครสักคนน่าจะอวยพรให้เธอนะไม่ดิคะไม่ได้พวกเรามีแผนจะเซอร์ไพรส์นะถ้าพวกเราอวยพรให้เธอมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิคะหนูอยากให้เธอกุนีตอนนี้แล้วก็มีความสุขมากทีหลังเราเข้าทุกคนมาเริ่มกันเถอะค่ะน้าไปก่อนเลยนะคะไปจัดการก่อนนะหนูจะเอารูปพวกนี้ไปให้แม่ของปราจีคือว่ามีรูปของน้าอาเลียกับอภูรับด้วยนะคะหนูอยากให้เธอเอารูปนี้ไปวางบนหน้าเค้กค่ะโอเคจ้ะฉันขอน้ำหน่อยสินี่ค่ะขอบใจจ้าหนูเป็นคนเอาน้ำให้ป้าป้าขอบคุณเธอทำไมเธอแค่หยิบจากถาดแล้วส่งมาให้ฉันเธอเป็นคนเอามันมาจากในครัวดูสิ นี่เธอทำชาน้ำขิงให้ฉันด้วยนะหนูไม่ได้ทำค่ะแม่เป็นคนทำเธอดูแลทุกคนเลยนะแม้ว่าฉันจะชอบดื่มชาแต่ฉันก็ชอบกาแฟที่เธอเป็นคนชงด้วยล่ะจ้าเพราะคุณดื่มชาหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะชงกาแฟให้ค่ะเดี๋ยวฉันไปเปิดเองนะสวัสดีค่ะเข้ามาสิจ้าริอาเอานึกมาคนเดียวเหรออ๋อค่ะคือว่าหนูมีธุระกับคุณนะคะหนูมาที่นี่ก็เพราะว่าหนูคิดว่าคุณอาจจะเอารูปนี้วางไว้บนเค้กของน้าก็ได้นะคะลองดูสิคะเนี่ยมันสวยมากเลยนะอ๋อนี่แกงถั่วฉันลืมไปเลยว่าฉันต้มแกงถั่วไว้เดี๋ยวฉันมานะมานี่สิริอาอันนี้ขยับไปหน่อยสิฉันขอดูหน่อยนะนี่เป็นรูปของบูจีค่ะโอเคใครคือบูจีล่ะฮะจะเป็นน้องสาวของพ่อค่ะแล้วบางครั้งหนูก็เรียกน้าว่าบูจีค่ะโอเคเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรค่ะเธอแค่รู้สึกไม่ดีฉันแน่ใจว่าเธอเลยทำตัวแปลกไปเนาะหนูรู้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเธอเองค่ะมาเร็วสิไปเร็วมาบอกฉันสิถ้าเธอเรียกน้าบูจีและเธอเรียกสามีของน้าว่าอะไรฟูจีหรือเปล่าล่ะฮะไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะฮัลโหลโอ้ใช่ฉันจะไปถึงในอีก10นาทีนะโอเคโอเคได้โอเคบายจ้ะคือหนูต้องไปแล้วนะคะหนูมีนัดกับช่างถ่ายรูปงานปาร์ตี้มันก็คืนนี้แล้วหนูมีหลายอย่างต้องจัดการเลยตอนนี้มันสายแล้วค่ะแล้วเจอกันนะยินดีที่ได้เจอหนูนะจ๊ะบายค่ะหนูต้องไปแล้วนะคะหนูต้องไปเจอกับช่างภาพมีเรื่องต้องทำอีกเยอะเลยตอนนี้หนูสายแล้วด้วยหนูเอารูปให้ป้าสริตาแล้วนะคะตอนนี้ขอตัวกลับก่อนนะเทคแคร์นะจ๊ะอย่าบอกให้คนขับรถขับเร็วเพราะว่าหนูน่ะสายนะไปดีๆนะจ๊ะหนูลืมบางอย่างไปค่ะอะไรเหรอเทคแคร์นะคะเอานี่ไปสินี่ไงล่ะรูปบูจีกับฟูจีของริอาเขาน่ะนี่นมมันเดือดแล้วนะคะโทษทีนะใช่วันนี้ฟังดูเหมาะมากโอเครับนายรู้จักซีเอ็มคนใหม่ของเราไหมชื่อคนก่อนคืออะไรล่ะฉลาดมากนายตอบด้วยการถามคำถามอีกคำถามซีเอ็มคนก่อนของเราคือวสุทธาเธอมางานปาร์ตี้ของเราด้วยนายรู้จักซีเอ็มคนก่อนแล้วนายไม่รู้จักซีเอ็มคนปัจจุบันได้ยังไงฉันรู้แล้วมาถามฉันทำไมล่ะฉันอยากรู้ว่านายรู้หรือเปล่า
ช่างเถอะฉันรู้ว่านายพยายามหาคำตอบเพื่อยืนยันการดับของนายนะปู่รับฉันรู้ชื่อของ CMMP และก็ PM ของเราทุกคน CM คนใหม่ของเราชื่อสรัตวดีฉันรู้โอเคฉันรู้ชื่อเธอได้ก็เพราะนายหมายความว่านายไม่รู้ใช่ไหมใช่แต่ฉันทำให้แน่ใจว่านายไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าเลยว่าไงคนฉลาดทั้งคู่ประชดกันอยู่เหรอทำไมนายไม่ถามเขาล่ะช่างเถิดนะอาบีโอเคฉันรับสายนี้ก่อนนะมันเรื่องด่วนเดี๋ยวมานะฮัลโหลนี่อาบีครับนายจำได้ไหมที่นายเคยชื่อชีวิต CM ตอนงานนั้นทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วจะมอบรางวัลให้กับนายและก็อนุราธาพวกเขาโทรหาฉันแต่พวกเขาไม่รู้จักชื่อของอนุราธาฉันเลยบอกไปว่าเป็นแม่ของปราจีที่ชื่ออนุราธานายน่าจะได้รางวัลที่ตั้งชื่องั้นพวกเราไปตอนเย็นไปรับรางวัลเย็นนี้แล้วงานปาร์ตี้ที่เราจะจัดที่บ้านคืนนี้ล่ะเวลาที่ฉันอยู่นี่ไม่ต้องกลัวโอเคไหมฉันวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว CM จะมาที่บ้านเราเย็นนี้แล้วพวกเราก็จะจัดพิธีมอบรางวัลในงานปาร์ตี้และเธอก็จะได้มอบรางวัลให้กับอนุราธาด้วยช่างเถอะนะแล้วปู่รับส่งอีเมลหาคุณจีนดาวหรือยังทำไมนายไม่เช็คล่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนนะมาขอถ้าเช็คทำไมดูสินี่เป็นอีเมลสำคัญนะนี่ปุระจะไปไหนเหรอรอเดี๋ยวฉันจะไปคุยปุระโอ้พระเจ้าฉันต้องทำทุกอย่างเลยไม่มีใครอยากทำเลยเหรอเนี่ยอนุราธาฉันคิดว่าทาง CM น่าจะบอกเธอเรื่องรับรางวัลแล้วล่ะมั้งรู้ว่ามีธุระฉันขอโทษนะคะที่โทรมารบกวนคุณแบบนี้นะคะคือว่าอ๋อไม่เลยไม่ที่จริงแล้วฉันหาคนมาจัดงานปาร์ตี้ของคุณให้เรียบร้อยแล้วค่ะฉันบอกเขาเรื่องเมนูอาหารต่างๆเขาน่าเก่งนะคะคุณจะไม่รู้ความแตกต่างเลยฉันเชื่อมั่นใจในฝีมือเขามากๆเลยล่ะค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือว่าความจริงแล้วอยู่ๆป้าสาริตาก็ป่วยขึ้นมานะคะเธอไม่มีแรงฉันหมายความว่าเธอลุกไม่ขึ้นเลยเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะฉันไม่เคยถอนตัวตอนนาทีสุดท้ายแต่ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะโอเคผมเข้าใจดูแลเธอให้ดีแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงนะขอบคุณที่หาคนจัดงานให้ใหม่ด้วยนะขอบคุณไม่หรอกค่ะไม่พวกเราต้องทำฉันจะส่งเบอร์ของคนงานให้นะคะคุณจะได้คุยกับเขาแน่นอนผมมีเรื่องจะขอนะถ้าคุณมาไม่ได้ได้โปรดให้ปราจีกับชาอานามาด้วยได้ไหมคุณก็รู้ว่าเด็กพวกนี้ชอบงานปาร์ตี้ได้ค่ะฉันจะให้พวกเขาไปนะโอเคอีกอย่างคุณได้รับสายจากออฟฟิศของ CM เรื่องรับรางวัลบ้างไหมที่จริงพวกเขาอยากมอบรางวัลให้คุณกับคุณเมระใช่ฉันขอโทษนะคะฉันคงรับรางวัลไม่ได้นะคะฉันจะเอารางวัลไปทำอะไรในเมื่อฉันน่ะยังดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้เลยค่ะขอบคุณที่บอกฉันนะคะแต่ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจยินดีครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะบายมีอะไรคะคุณอยากได้อะไรเหรอพวกเราต้องไปงานปาร์ตี้ของคุณเมรานี่พักผ่อนเถอะนะคะฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะไฟมันเป็นอะไรนะไฟมันโดนตัดอย่างนั้นเหรอคะมีอะไรอาเลียทำไมวันนี้คุณดูหงุดหงิดจังฉันน่ะก็แค่อยากให้วันนี้มันจบเร็วๆขอโทษทีนะคะฉันจะไปเปิดไฟฉายละฉันไม่อยากหกล้มนะคุณจำได้คุณจำได้งั้นเหรอสุขสันต์มันครบรอบค่ะพระเจ้านี่พี่เหรอเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณจริงๆพวกคุณรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกแย่มากๆเลยล่ะฉันมีวันที่ไม่ดีเลยแต่ว่าขอบคุณสำหรับเซอร์ไพรส์นะคะตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากยังไงก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่แผนผมนะริอาเป็นคนทำทั้งหมดเลยจริงเหรอหลานรักของน้าขอบใจนะจ๊ะหนูรักน้าค่ะน้าก็รักหนูจ้ะ
พี่อาบีเห็นไหมว่าเธอน่ะโตเป็นสาวแล้วนะพวกเราเคยวางแผนเซอร์ไพรส์เธอแต่ว่าตอนนี้เธอทำเซอร์ไพรส์ให้กับเราซะอย่างนั้นดีใจที่เธอมาเร็วพวกเรายืนในความมืดจนเบื่อแล้ว ยังไงก็ตามแบบรับนายอวยพรให้อเลียหลังจากที่เธออวยพรนายนายลืมแล้วเหรอเปล่าฉันก็แค่ นี่ไม่ได้มาพวกเราขอตัวก่อนนะครับฉันไม่รู้จริงๆนะคะว่าทุกคนจะจัดงานเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ขอโทษทุกคนนะคะขอเวลา5นาทีเดี๋ยวฉันมานะคะขอฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะอ๋อโอเคจ้าอย่าช้านะไม่ต้องแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวล่ะมันเป็นงานครบรอบนะทําไมได้กําลังจะแต่งงานฉันรู้นะปลวีมันเป็นวันพิเศษเธอจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงแขกพวกเราจัดการทุกอย่างฉันเตรียมชุดพิเศษให้คุณวางไว้บนเตียงแล้วนะคะคุณไปเปลี่ยนสิโอ้ใช่ขอบคุณนะมานี่ตอนแรกอาเลียดูหงุดหงิดตอนนี้นายดูเศร้ามีอะไรรอเดี๋ยวนะนายขอเครื่องดื่มให้เขาแก้วหนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องหรอกฉันไม่อยากดื่มเป็นอะไรไปเล่านี่งานครบรอบของนายดูเครียดเครียดนะตอนที่ผมบอกว่าผมรักคุณในห้องนั่งเล่นนั่นอย่าให้อาเลียมีเรื่องเครียดเลยนะคะถ้าเธอเครียดเธอจะซึมเศร้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็อาจที่จะฆ่าตัวตายได้ค่ะนี่ในคิดอะไรอยู่บอกฉันสิทำไมดูเครียดบอกฉันนี่นายเนี่ยเล่าปัญหาของนายฉันฟังแล้วนายจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนายใส่ชุดอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนไปดูนายแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นงานครบรอบของนายอย่าน้อยไปเปลี่ยนชุดหน่อยซิให้ดูสมหน่อยก็ได้ฉันจะไปเปลี่ยนไปเลยเร็วๆนี่ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมล่ะครับมีอะไรเหรอพ่อรู้ว่าแกอยากจะไปที่ระเบียงแต่พ่อไม่อยากให้แกไปตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับอย่างแรกผมไม่ได้จะไประเบียงแล้วอย่างที่สองทำไมผมจะไปไม่ได้ล่ะครับพ่อฟังนะรันบีพ่อผ่านมาหมดแล้วพ่อรู้ว่าพวกเด็กหนุ่มชอบแอบไปที่ระเบียงตอนงานปาร์ตี้พวกเขาไปแอบดื่มแต่พ่อไม่อยากให้แกดื่มแล้วถ้าแกดื่มแล้วก็พ่อจะแบนแกทั้งชีวิตเลยจากอะไรล่ะพ่อจากการเข้าออฟฟิศเหรอแกจะถูกแบนไม่ให้ไปมหาลัยพ่อจะแบนไม่ให้ผมไปมหาลัยใช่ระวังไว้ล่ะฉันแน่ใจเลยว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของฉันแน่นอนเขาจะทำแบบนี้กับลูกชายของเขาได้ไงกันดีนะเนี่ยฉันคิดถูกรันบีไม่ได้สนใจปราจีเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเธอเลยสักนิดเดียวแต่ปราจีอาจจะชอบรันบีก็เป็นได้นะมันน่าจะใช่ฉันว่าจะชอบรันบีแน่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอกำลังมองเขาอยู่รันบีมาเจอกันที่ห้องนะฉันหมายถึงห้องของนายนะเจอกันที่นั่นก็แล้วกันปิดประตูด้วยเราควรจะกลัวหรือว่าตื่นเต้นดีเนี่ยเธอตั้งใจอยากจะใกล้ชิดเราอย่างนั้นเหรออ๋อคืออย่าทำแบบนี้เลยพวกเราทำแบบนั้นไม่ได้นะยกเว้นฉันด้วยแต่นายพูดอะไรเนี่ยฮะเธอกำลังจะเอาตัวเข้ามาหาฉันน่ะจนกว่าเธอจะหลงรักฉันและรับความรักของฉันจนกว่าฉันจะเห็นว่าตาของเธอเต็มไปด้วยความรักให้ฉันและจนกว่าหัวใจของเธอจะเต้นให้ฉันฉันขอโทษทีนะริอาแต่ว่าพวกเราต้องรอก่อนคือฉันหมายความว่าพวกเราควรจะรอจนกว่าเราสองคนจะได้แต่งงานกันเอางั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่นายคิดเหรอนายคิดว่าฉันเรียกนายมาที่ห้องนายเพราะว่าฉันน่ะแบบอยากจะใกล้ชิดนายงั้นเหรอใช่ไงแล้วทำไมเธอขอให้ฉันมาเจอเธอที่นี่ล่ะเธอปิดประตูด้วยนี่ฉันแน่ใจว่าเธอไม่ได้เรียกฉันมาที่นี่เฉยๆแน่ฟังนะฉันเข้าใจความรู้สึกเธอแต่พวกเราต้องอดทนเอาไว้ก่อนสิถ้าฉันเข้าใกล้นายเนี่ยฉันรู้ว่านายปฏิเสธไม่ได้แน่ๆเลยล่ะถ้าฉันเข้าใกล้นายจริงๆนายจะปฏิเสธฉันไม่ได้นายอยากให้ฉันรับรักนายแบบนั้นน่ะใช่ไหมล่ะว่ายังไงล่ะ
ตอบมาสิแน่นอนสิฉันอยากให้เธอรับรักฉันรีอาฉันอยากให้เธอบอกทุกคนว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคู่รักกันเพราะเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอฉันรู้ว่านายรักฉันนะฉันก็อยากบอกทุกคนเรื่องความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันแต่นายต้องทำให้ปราจีพูดออกมันก่อนจะหมายความว่าฉันอยากให้ปราจีตกหลุมรักนายฉันอยากให้เธอเนี่ยคลั่งรักนายมากๆนายควรเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในใจของเธอนะนายไม่อยากให้ฉันรับรักนายเหรอแน่สิฉันอยากอยู่แล้วฉันอยากให้เธอบอกทุกคนว่าเราสองคนเป็นอะไรกันรีอาคือฉันรักเธอนะฉันรู้ว่านายรักฉันนะและฉันก็อยากบอกทุกคนว่าพวกเราเนี่ยเป็นคู่รักกันแต่นายต้องทำให้ปราจีพูดมันออกมาก่อนคือว่าฉันหมายความว่าไปหาเธอซะฉันอยากให้เธอตกหลุมรักนายจนหัวปักหัวปั้มไปเลยละคือว่าฉันหมายความว่าหัวจิตหัวใจของเธอต้องเต็มไปด้วยนายคนเดียวเท่านั้นฉันอยากให้เธอคลั่งรักนายฉันอยากให้เธอนอนไม่หลับก็เพราะนายแต่ว่าริอาเพื่อที่จะทำแบบนั้นฉันต้องเข้าใกล้เธอและถ้าฉันไปเข้าใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะไม่รู้สึกแย่เหรอริอามันไม่ต่างสำหรับฉันเลยนะฉันหมายความว่ามันไม่มีอะไรต่างไปเพราะฉันรู้ว่านายน่ะรักฉันฉันจะไม่หึงหรือว่าเจ็บปวดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันเชื่อใจนายฉันอยากให้นายทำมันในคืนนี้ยิ่งนายทำเร็วเท่าไหร่ฉันก็จะบอกรักนายเร็วเท่านั้นเนอะนายเข้าใจไหมและฉันก็รู้ว่าเสน่ห์ของนายจะใช้ได้ผลกับเธอด้วยฉันรู้ดีทุกอย่างมันยุติธรรมในความรักและสงครามงานปาร์ตี้เริ่มแล้วมันเสียงดังฉันถึงไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์พวกเรารอเธออยู่รีบมาโอเคค่ะคุณผู้หญิงคะงานปาร์ตี้จะเริ่มแล้วนะคะคุณไปมอบรางวัลให้คุณเมระได้ค่ะหลังจากที่พวกเขาตัดเค้กแล้วค่ะดิชาเธอได้ยินแล้วใช่ไหมหลังจากที่พวกเขาตัดเค้กเสร็จแล้วคนขับค่ะช่วยเลี้ยวขวาแล้วไปบ้านคุณเมระด้วยนะนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยแขกมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยของว่างดูนะโอเคได้ครับโอเครีบเข้านี่พวกนายทำอะไรกันอยู่เร่งมือหน่อยสิเร็วเข้าเร่งมือหน่อยพวกนายเสิร์ฟแขกอยู่ฝั่งซ้ายนะเข้าใจไหมช่วยรีบหน่อยแขกมาถึงกันหมดแล้วใครจัดการกับแขกฝั่งขวาอย่านั่งคุยกันทำให้แน่ใจว่าเสิร์ฟทุกคนแล้วเข้าใจไหมไปสิ5 นาทีแกต้องหู้ชิดมาเสร็จหรือยังเนี่ยถั่วเร่งมือเข้าคุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคืออนุราธาอยู่ไหนหมายถึงสาริตาน่ะคุณพูดถึงลูกสาวของเธอเหรอครับอ๋อใช่อนุราธาอ๋อผมรู้จักชื่อเธอครับแต่เธอขอให้ผมมาจัดงานให้เพราะว่าเธอมาไม่ได้ผมถึงได้มาอยู่ที่นี่ไงล่ะครับผมจัดการแทนเธอเองครับว่าไงนะทำไมมาไม่ได้ผมไม่ทราบครับไม่เป็นไรโอเควิกรมขอคุยด้วยหน่อยสิได้สิวอกนายรู้ไหมอนุราธาคือนายรู้ไหมคนที่จัดงานปาร์ตี้เนี่ยจบไปฉันบอกนายไปแล้วไม่นะอาบีนาธกิจอัลมอนด์เหรอนายลืมได้ยังไงฉันบอกว่าอนุราธาโทรมาบอกว่าสริตาล้มป่วยฉันหมายความว่าเธอป่วยแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเธอเลยหาคนจัดงานให้แทนไม่ต้องห่วงหน้าเราชิมอาหารแล้วมันใช้ได้นะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารแต่นายควรบอกฉันว่าสริตาป่วยแล้วอนุราธาจะดูแลเธอยังไงเธอคงอยู่คนเดียวฉันว่าเธอคงต้องการฉันช่วยฉันไม่ลืมเรื่องแบบนั้นหรอกนะนี่นะไม่ได้บอกฉันแน่นอนไปก่อนละมันจะไปไหนนี่อาบีอ๋อคือสริตาป่วยเนอะแล้วยังไงล่ะปราจีกับชานาอยู่นี่ไม่มีใครอยู่บ้านเพราะงั้นฉันควรจะไปดูเธอหน่อยนะทำไมนายไม่บอกปราจีกับชานาล่ะพวกเขาจัดการเองยังไงก็ตามเธอไม่ควรอยู่คนเดียวในสภาพนี้นะไม่อนุราธาอยู่กับเธอแต่ว่าจะทำยังไงคนเดียวเธอต้องลำบากแย่เลยนายคิดว่าอนุราธาดูแลสริตาคนเดียวไม่ได้ล่ะอนุราธาเป็นหญิงแกร่งเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญนายจำเรื่องคดียาได้ใช่ไหมเธอจับคนขายยานั่นมาด้วยตัวเองเธอตีหัวเขาแล้วก็พามาส่งที่สถานีตำรวจเธอทำทั้งหมดด้วยตัวเธอเองฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้นายไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะใช่เธอเข้มแข็งมากและแม้ว่าเธอจะเข้มแข็งเธอก็มีจิตใจที่ดีฉันพูดแบบนั้นได้ก็เพราะว่าลูกสาวเธอสอนลูกสาวมาดีแล้วเธอเป็นคนน่าเคารพเธอรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเธอทำทุกอย่างด้วยตัวเองนายเห็นด้วยไหมล่ะนายคิดว่าเธอดูแลสริตาคนเดียวไม่ได้อยู่ไหมแต่ฉันก็ควรไปเยี่ยมเลยทุกคนรู้จักอนุราธาดียกเว้นฉันไม่เคยคุยกับเธอเลยฟังจากที่วิกรมบรรยายถึงเธอแล้วเธอมีจิตใจที่ดีเข้มแข็งและเป็นคนที่หายากทุกอย่างนี่ทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนขึ้นมาเลยนึกถึงใคร